ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ชอบใครพ่อเจ๊ชอบใครเป็นพิเศษครับวันนี้พ่อเจ๊อยากดูใครครับโชว์นี้อยากดูใครครับโอ้อมกำลังเพลินเลยกำลังเพลินเลยคือจริงๆแล้วก็ดูตลอดนะฮะเวลาอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าตัวการ์ตูนที่เขาชอบเนี่ยดูแม้แต่พร็อพนะฮะนี่ก็เป็นมิกกี้เมาส์นะฮะเวลาจะมาร่วมงานอะไรเงี้ยฮะคือเขาชอบตัวการ์ตูนชอบใครมากมั้ยชอบมิกกี้เมาส์ชอบแบบโมอาน่าก็ชอบนะฮะโมอาน่าชอบทุกตัวเลยดีกว่าทุกตัวเลยนะครับผมถือว่าเป็นงานที่เราพลาดไม่ได้จริงๆครับผมค่ะตอนนี้น้องถือว่าแบบว่าชินกับการออกงานหรือยังก็ชินครับแต่ก็โตขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการตัดสินใจแล้วว่าแบบอยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำอะไรหรือว่าใครจะขอถ่ายรูปเงี้ยเมื่อก่อนจะถามเราใช่ไหมผมต้องหันมาถามลูกทีพี่ถ่ายรูปด้วยได้ไหมคือเขาให้ถ่ายแต่เขาไม่ชอบอะไรที่แบบจู่โจมอ่ะคือเขาชอบแบบเข้ามาแบบไม่ชอบถูกบังคับเพราะฉะนั้นเข้ามาถ่ายรูปหน่อยลูกจะอุ้มเงี้ยคือเขาจะแอนตี้เลยแต่ว่าถ้าถ่ายพี่ถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับอะไรเงี้ยแบบนุ่มนวลทำความคุ้นเคยก่อนคุ้นเคยนิดนึงน่าจะเป็นเด็กทุกคนนะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่คุ้นเคยเขาก็จะหนีเลยอย่างตอนนี้โตขึ้นแล้วมีความเป็นตัวเองสูงแค่ไหนเวลาออกงานต้องแบบต้องคุยก่อนออกงานไหมว่าต้องงานทำงานนะลูกนี่ฮะตอนนี้เริ่มยืนคุ้นเคยแล้วเอามือแตะไปต้องแม่คุณแม่เขาต้องอธิบายตลอดใช่แต่เราจะไม่ได้บอกเขาว่าเราไปทำงานเราก็จะบอกว่าเออเราจะพาไปเล่นนู่นไปเล่นนี่ไปดูนู่นดูนี่นะคะเดี๋ยวเจอตัวนู้นตัวนี้ต้องอธิบายกับเขาก่อนเขาก็โอเคแต่ถ้าอธิบายเนี่ยเขาก็จะไม่โอเคเลยต้องอธิบายเขาในทุกๆเรื่องเขาเป็นเด็กที่ต้องใช้เหตุผลของเขาเยอะๆใช่ต้องแจ้งคิวล่วงหน้าแจ้งคิวใช่ว่ารับไม่รับเขาฟังนะเหมือนไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องนะพอพูดแล้วคือแบบบางทีงองแงหรือดื้ออะไรเงี้ยแม่บอกมัมมี่เขาจะบอกว่าเฮ้ยมัมมี่เหนื่อยนะลูกต้องกินข้าวนะมัมมี่อุ้มไม่ไหวหรือบางทีเหนื่อยๆคือเขาก็จะเข้าใจต้องใช้เหตุผลกับเขาล้วนๆเลยค่ะครับผมเวลาออกงานเขาแบบว่าบางทีไม่ยิ้มบางทีรู้สึกว่าเป็นตัวเองสูงเรากลัวเกรงไหมแบบว่าอุ้ยทำไมลูกไม่ยิ้มหรือคนดีก็ธรรมชาติเราก็ใช่เราเด็กอะค่ะเราก็คิดว่าเออแฟนคลับหรือแบบพี่คนน่าจะเข้าใจธรรมชาติของเด็กเลยค่ะก็มีอารมณ์บูดเหนื่อยสนุกตามวัยของเขาเลยค่ะใช่ครับซึ่งแฟนคลับที่เข้ามาก็จะเข้าใจใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้เจอในเคสที่แบบโอ้ไม่เข้าใจน่ารักทุกคนน่ารักจริงมีแต่บอกโอ้ไม่ถ่ายลูกไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยคือแบบแล้วนี่เขาก็จะเสียใจพอเดินผ่านไปแบบมันมีเมื่อกี้พี่ขอถ่ายรูปเหรอบอกใช่ทำไมไม่ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกผิดจะไม่ได้กดที่จะไปดูไม่กดที่ไม่กดเอ๊ะทำไมถามเยอะจ้าเพิ่งเลิกเรียนครับแล้วก็นอนครึ่งชั่วโมงเพราะห่วงเล่นจะงงเรื่องเวลารับงานต้องรับยังไงบ้างครับผมด้วยความที่ต้องเรียนด้วยก็อย่างแรกเลยคือถ้าตรงกับวันเรียนก็จะไม่ได้รับเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพิเศษหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นแบบเป็นกรณีไปเนาะแล้วแต่เป็นงานไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าตรงก็ไม่ได้รับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คครอบครัวหรือว่ายังไงคะก็ตอนนี้เขาเริ่มไปคู่กันแล้วฮะเอาลูกอะไรติดปากเมื่อก่อนจะมาเป็นแพ็คครอบครัวฮะตอนนี้เขาแบบว่าเริ่มคุยเก่งแม่ลูกแล้วบุกกัน2คนแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไปคอยซัพพอร์ตถ้าว่าสวัสดีค่ะอย่างพี่จิ๊บขออนุญาตค่ะอย่างแบบคนอ่ะถ้าส่วนจะมองว่าแบบกลับมามีงานเยอะเพราะแบบก็เรื่องจริงครับถ้ารวยก็เรื่องจริงครับยังไงบ้างก็มันก็เรื่องจริงนะจากที่เรารู้สึกเฟดๆไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนมารู้จักจากลูกเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกผมอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนอันนี้ยอมรับว่าผู้ใหญ่เรื่องงานเรื่องอะไรมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยจากลูกจริงครับขอบคุณนะลูกไม่ทำให้มีงานเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นแบบเยอะมากใช่ครับก็จากการที่มีเป็นคุณพ่อนี่แหละอภิชาติบุตรเขาก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเราก็ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เพื่อเขาอะไรเงี้ยครับผมอย่างนี้ไม่ทำให้มองว่าไม่อยากมีคนที่สองไหมครับหรือว่าต้องถามคุณแม่ครับคุณแม่เหนื่อยมากอยากมีอีกนะคะแต่คือแบบขอให้เขาได้โตสักนิดนึงเพราะว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆตอนนี้ค่ะหูผ่านพันก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบถ้ามีเวลาพร้อมก็อยากจะมีอีกอะค่ะกลัวลูกเหงามีละครอีเวนต์แล้วมีละครมาติดต่อหรือว่าถ้าละครยังเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังเขาไม่ได้อยู่ในวัยที่แบบผมว่ามันเหนื่อยกันไปอะผมอะถ่ายละครมา25ปีใช่ไหมผมรู้ว่าแบบมันต้องมีการรอมันต้องมีการเดินทางมันไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะกว่าจะได้แต่ละฉากอะไรเงี้ยมันเหนื่อยไปสำหรับลูกอะไรเงี้ยให้เขาเรียนดีกว่าแล้วก็งานอะไรที่เป็นจ๊อบๆใช้เวลาไม่เยอะเขาไหวก็ทำแต่ละครผมว่าอย่างอนาคตแล้วแต่เขาฮะให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยเขาตัดสินใจเองพี่เจตอนนี้ละครกี่เรื่องฮะในจากลูกครับลูกเรื่องครับผมจากก่อนหน้านี้ลูกให้มาจากก่อนหน้านี้คือยังไงบ้างก็เอาจริงๆมันก็มีเรื่อยๆนะมีช่วงที่ซิกแพคแน่นๆก็ประมาณ
11เรื่องนะในขณะ7เรื่องคือเยอะมากแต่ตอนนี้เราก็โอเคอะเรื่อยๆครับต้องแบ่งบัญชีเพื่อลูกนะครับผมก็ต้องทำให้ลูกหมดแล้วครับครับผมขอบคุณครับ